ส.ปารีณาพรรคพลังประชารัฐเฉลยแล้วใครคืออีช่อที่พูดถึงอ่านแล้วสตันไป3วิจากกรณีที่นางสาวปารีณาไกรคุปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.จังหวัดราชบุรีพรรคพลังประชารัฐได้ไลฟ์สดถึงพรรคสีส้มทั้งยังฝากไปถึงคนชื่อช่อโดยใช้คำหยาบคายว่าอีท้ามาเจอในไลฟ์สดและจะขอสั่งสอนเรื่องมารยาทระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรด้วยคาดว่าหมายถึงนางสาวพันนิกาวานิชส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคอนาคตใหม่จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางโดยตอนหนึ่งนางสาวปารีณาพูดว่าเขารู้นะว่าพวกคุณเป็นใครเวลาไลฟ์สดเขาก็เชิญคุณเข้ามาในกล้องได้ด้วยพวกนักเลงคีย์บอร์ดมันแจ๋วจริงๆเลยมาเจอกันในไลฟ์สดไหมฝากไปบอกอีช่อด้วยนะมาเจอกันในไลฟ์สดหน่อยไหมเดี๋ยวจะสอนเวลาประชุมสภาเขาต้องทำกันยังไงจะได้รู้ระเบียบข้อบังคับและมารยาทล่าสุดนางสาวปรีณาได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่านักข่าวถามว่าอีช่อหมายถึงใครตอบว่าอีช่อเป็นคำเรียกแถวบ้านหมายถึงคนที่ไม่อยู่ในระเบียบและกฎเกณฑ์หากท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสด TRN อ่านข่าวขอบคุณค่ะ